สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่หลายๆคนนะครับผลิตอินซูลินไม่ได้เพราะว่าถ้าร่างกายเนี่ยปรับนะครับผลิตอินซูลินไม่ได้ก็คือตับอ่อนนี่แหละท่านผู้ชมก็จะทำให้เกิดเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่เป็นโรคฮิตกันทุกวันนี้นะครับเราก็จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดก็คือสมุนไพรผักเชียงดาท่านผู้ชมผักเชียงดานี้เป็นไม้เถาเราจะใช้ใบหรือส่วนยอดในการประกอบอาหารก็ได้แต่ถ้าเราใช้ส่วนใบก็ประมาณ5-8ใบในการที่เราจะต้มกินนะครับต้มเป็นได้น้ำเป็นชาออกมาหรือเราจะใช้ใบในการหั่นแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนี่ก็คืออีกเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่ก็คือยอดอ่อนๆนี่ก็คือไปประกอบอาหารอาจจะเป็นออมไก่แม้ว่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับแต่ในทางการที่ดีที่สุดก็คือการใช้ใบนะท่านผู้ชมใช้ใบที่แห้งแล้วนะครับในการที่เราจะมาทำเป็นชาชงดื่มก็จะใช้ประมาณ 5-8 ใบในการต้มในการชงเป็นชาดื่มทั้งเป็นอย่างนั้นเลยและเป็นสมุนไพรบำรุงตับอ่อนถ้าตับอ่อนมีปัญหานะท่านผู้ชมมันก็เป็นอะไรที่แย่เพราะว่าผลิตอินซูลินไม่ได้เราจะใช้สมุนไพรผักเชียงดาในการที่จะมาผลิตอินซูลินได้เพราะทำให้นะครับบำรุงตับอ่อนผลิตอินซูลินได้อย่างปกติเบาหวานเราจะไม่ต้องเป็นนี่ก็เป็นข้อดีของสมุนไพรผักเชียงดาและนะครับจริงๆแล้วตับนี่ก็จะเป็นอวัยวะที่นะครับในการขับของเสียออกมาและตับอ่อนก็เป็นการผลิตอินซูลินสำหรับคนที่จะต้องไม่เป็นโรคเบาหวานติดตามชมการกินการใช้อ่ะเราจะมาทราบวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมอย่างที่โจได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกเราก็จะเอาประมาณใบสดๆอย่างนี้แหละนะครับใบสดๆของผักเชียงดาเนี่ยเอาไปประมาณ 5-8 ใบนะครับในการที่เราจะเอาไปตากแดดให้แห้งหรือจะไปผึ่งแดดผึ่งลมก็ได้นะครับเพราะว่าความเขียวความคลอโรฟิลก็ยังอยู่เราก็จะมาต้มกับน้ำก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับเราก็จะกินนะครับก็คือตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วนะครับเพื่อบำรุงตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ปกติเราจะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทีนี้พอเราได้แล้วเนี่ยในการที่วิธีการก็คือเอาไปตากแดดให้แห้งหรือผึ่งลมก็ได้ท่านผู้ชมเอาไปต้มกับน้ำประมาณสักครึ่งลิตรเราก็จะกินหลังอาหารตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะบำรุงตับอ่อนได้อย่างสบายเลยนะครับโรคเบาหวานห่างไกลเลยนี่แหละนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็จะมีวิธีการต่างๆก็คือว่าถ้าท่านกินประจำนะครับกินประจำก็คือเอาผักของเอาใบยอดอ่อนเนี่ยไปทำการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นออมไก่ออมหมูไม่ว่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่เราถ้าที่ดีที่สุดก็คือแบบชาชงดื่มหรือเอาแบบไปต้มดีกว่าชะงักนักตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการบำรุงตับอ่อนผลิตอินซูลินเราจะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานใช้สมุนไพรผักเชียงดาได้อย่างชะงัดนักแลด้วยการทำเป็นชาซิบอกไทย